ทำไมพอคุยกันแล้วมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องพื้นฐานแล้วมันจะลึกลงไปเรื่อยๆก็อย่างที่บอกฮะว่าฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องทุกเรื่องของชีวิตครอบคลุมหมดแล้วก็ด้วยการเวลาที่ผ่านมาหลายพันปีเนี่ยเขาศึกษามาละเอียดมากไม่ได้เป็นวิชาที่ไร้เหตุผลเป็นวิชาที่มีเหตุผลเป็นแต่เพียงว่าณปัจจุบันเนี่ยคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่ศึกษาได้เข้าถึงแก่นแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่เข้าใจฮวงจุ้ยเหมือนอย่างที่ในประเทศไทยเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจในรากฐานของวิชาพื้นฐานของวิชาเนี่ยมีน้อยมากเพราะว่าเราไม่ใช่เจ้าของภาษาส่วนใหญ่ก็เป็นการลอกเรียนตามตำราผิดหรือถูกยังไม่รู้หรือได้ตำราภาษาอะไรมาคือตำราฮวงจุ้ยต้องเป็นภาษาจีนหรือบางคนอ่านภาษาจีนไม่ออกก็ไปอ่านจากตำราที่แปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งความตรงนั้นเป็นความรู้ที่น้อยมากเป็นความรู้ที่น้อยมากยังเข้าไม่ถึงอะไรเลยนะอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นอาจารย์เปิดโรงเรียนมา13ปีให้ลูกศิษย์เข้ามาเรียนฟรีให้คนทั่วไปเข้ามาเรียนฟรีนะใน13ปีนี้วิชาความรู้ยังสอนไม่หมดไม่ใช่ในลักษณะที่เหมือนอย่างที่เราเห็นในประกาศโฆษณานะว่าเรียน3วันจบเรียน5วันจบเรียน7วันจบคอร์สอะไรเงี้ยอันเป็นไปไม่ได้นี่ขนาดสอน13ปีนี่ยังไม่เคยทบทวนซ้ำเลยหรือมีโปรแกรมสำเร็จรูปอะไรไม่มีครับนะฮะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะเรียนรู้เรื่องฮวงจุ้ยอย่าคิดว่าฮวงจุ้ยเป็นเรื่องยากนะฮะในความยากเนี่ยมันยากแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะฮะถ้าหากคุณผู้ชมเริ่มได้ถูกต้องเริ่มได้ถูกทางเรื่องราวของฮวงจุ้ยของคุณจะเรียนกับมันแล้วมีความสนุกกับมันผมสังเกตเห็นนักเรียนที่ไปนั่งเรียนต้องเรียกว่านักเรียนนะครับมีตั้งแต่ไล่อายุตั้งแต่ระดับตัวเล็กๆไปจนถึงท่านผู้อาวุโสนะฮะไปนั่งเรียนกันแต่ทุกคนสนุกกับการเรียนและหลายต่อหลายคนบอกว่ามันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าแต่ละวันเนี่ยเรื่องราวไม่ซ้ำกันเลยครับเอาแค่เรื่องอัญมณีที่อาจารย์เอามาสอนในห้องแต่ละวันก็ไม่ซ้ำกันอยู่ดีโอ้มีเป็นพันชนิดแล้วก็ยังมีต่อไปเรื่อยๆไม่จบมันขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราจะใช้คุณประโยชน์ของอัญมณีแต่ละตัวคุณสมบัติครับคุณผู้ชมก็ลองไปนั่งเรียนไปศึกษากันได้นะวิชาความรู้ตรงนี้อาจารย์รัตนัตอัศกุลโกวิทสอนฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็สอนมาอยู่เป็นระยะเวลา 13-14 ปีแล้วนะฮะยังจะสอนต่อไปเรื่อยๆก็เท่าที่ยังไหวนะฮะก็ไปนั่งเรียนกันได้นะครับ